ชร์เก็บไว้ใช้เลยดีมากๆวิธีแก้ปวดหัวใน5นาทีโดยไม่ต้องใช้ยาพวกเราโดยปกติก็ใช้รูจมูกทั้งสองข้างหายใจเข้าออกโดยรู้ความแตกต่างของรูจมูกด้านซ้ายหรือขวาว่าแตกต่างกันตรงไหนแต่องค์ความรู้แพทย์แผนอินเดียโบราณอธิบายเอาไว้ว่าจมูกด้านขวาคือตัวแทนแห่งสุริยะและพลังงานความร้อนจมูกด้านซ้ายคือตัวแทนแห่งจันทราและพลังงานความเย็นหนึ่งเวลาปวดหัวลองเอานิ้วมือขุดรูจมูกด้านขวาแล้วใช้รูจมูกด้านซ้ายสูดลมหายใจเพียงข้างเดียวคือ2เวลาอ่อนเพลียทำกลับด้านกันคือเอานิ้วมือรูจมูกด้านซ้ายแล้วใช้รูจมูกด้านขวาสูดลมหายใจเพียงข้างเดียวค่ะจะพบว่าอาการที่เป็นอยู่จะบรรเทาลงภายในเวลาไม่เกิน5นาทีค่ะให้ลองสังเกตตัวเองว่าเวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนเช้าเราใช้รูจมูกด้านไหนหายใจคล่องกว่ากันถ้าคำตอบคือรูจมูกด้านซ้ายคุณจะรู้สึกอ่อนเพลียให้รีบอุดรูด้านซ้ายและหายใจด้วยรูจมูกด้านขวาทันทีและไม่นานนักก็จะสดชื่นขึ้นหายงัวเงียหัดทำไปอยู่บ่อยๆสัก1เดือนก็จะเริ่มสังเกตได้ละเอียดขึ้นว่องไวขึ้นจนไม่ต้องรอให้เกิดอาการปวดหัวแล้วถึงแก้ไขแค่เพียงเริ่มจะปวดเริ่มจะอ่อนเพลียก็ดับอาการได้ทันทีลองดูจ้า